วัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูอนันต์สุสาครหรือว่าครูแอร์ค่ะและคุณครูศิริมาเนศวรรณนะคะหรือว่าครูตานั่นเองค่ะครูตาคะสำหรับวันนี้เด็กๆของเรานั้นดูหน้าตาแจ่มใสกันเลยทีเดียวนะคะแววตาเหมือนจะรอคอยค่ะครูแอร์แต่ที่ครูตาเห็นนะคะรอคอยว่าเมื่อไหร่นะจะครูแอร์กับครูตาจะให้ถึงไปชั่วโมงนี้เร็วๆเพราะว่าเด็กๆจะได้ปฏิบัติปฏิบัติการนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะครูแอร์แต่ว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะครูแอร์ยังไม่บอกเด็กๆนะคะเพราะว่าครูแอร์นั้นมีสิ่งของปริศนามาใช่ไหมคะครูตาคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะได้ดูสิ่งของปริศนาของคุณครูตาและครูแอร์หรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วต้องทำอย่างไรเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะตั้งใจให้ดีเลยว่าคุณครูตาและคุณครูแอร์จะมีอะไรมาให้เด็กๆดูเตรียมตัวนะคะนับเลขเลยค่ะครูตา1 2สามโอ้โหคุณตาคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณตานี่พิเศษจริงๆเลยนะคะมีพลังด้วยถูกต้องแล้วค่ะค่ะเด็กๆลองดูนะคะสิ่งที่ครูแอร์ถืออยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะยกมือตอบกันเลยค่ะคุณครูแอร์สุดยอดกระดาษ A4 ค่ะคุณครูแอร์ก็คือกระดาษใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเด็กๆลองคิดสิคะว่ากระดาษ A4 ที่ครูแอร์ถืออยู่ตรงนี้นะคะสามารถทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆคะไม่ตะโกนตอบไม่แย่งกันตอบนะคะเราต้องทำอย่างไรคะยกมือขึ้นตอบเลยค่ะเด็กๆตอบได้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางเลยนะคะว่ากระดาษที่ครูตาเสกมาอยู่ในมือของคุณครูแอร์นี้นะคะเราจะนำไปทำอะไรกันได้บ้างค่ะเด็กๆสามารถตอบได้เลยนะคะโอ้โหเด็กๆของเรานั้นเก่งจริงๆเลยนะคะครูตาตอบอย่างเสียงดังเลยนะคะบางคนก็บอกว่านำไปวาดรูปค่ะใช่แล้วค่ะบางคนบอกว่าผมเอาไปห่อค่ะห่อหรือว่านำไปพับเป็นจรวดใช่ไหมคะเอแล้วถ้าเกิดว่าครูแอร์ขยำไปเลยค่ะครูตาเด็กๆนี่ตอบเลยค่ะคุณครูแอร์เด็กๆนี่บอกเลยว่าผมจะเอาไปทำฟุตบอลลูกบอลลูกเล็กๆ เลยเอาไปเตะเล่นกับเพื่อนครับค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเนี่ยสิ่งที่ครูแอร์ถืออยู่เมื่อสักครู่นะคะคือกระดาษเป็นแผ่นๆเลยแต่ถ้าครูแอร์นำมาขยำแบบนี้ยังจะสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กๆลองตอบสิคะนอกจากลูกบอลจะไปเอาไปเฟี้ยงเล่นแล้วหรือเอาไปเตะกันแล้วเด็กๆเอาไปทำอะไรได้อีกเมื่อสักครู่ตอบมาว่าเตะเป็นลูกบอลใช่ไหมคะลองคิดดูสิคะว่ายังทำอะไรได้อีกค่ะโอ้โหตอบกันเสียงดังเลยนะคะเด็กๆบางคนบอกว่ากระดาษแผ่นนี้นะคะที่ขยำเรียบร้อยแล้วนำไปจุ่มสีค่ะครูตาเอามาทำในงานศิลปะนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนำไปจุ่มลวดลายนะคะจุ่มสีนะคะแล้วก็นำมาแปะที่กระดาษของเรานะคะเพื่อทำให้เกิดลวดลายนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ากระดาษของเรานั้นสามารถทำได้หลากหลายเลยใช่ไหมคะดีกว่าเรานำไปทิ้งใช่ไหมคะคุณครูแล้วกระดาษของเรานั้นยังทำอะไรได้อีกนะคะเด็กๆอยากเห็นหรือยังคะว่ากระดาษของเราทำอะไรได้อีกนอกจากเป็นกระดาษ A4 อ่ะเด็กๆอาจจะนำกระดาษอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะครูแอร์ที่เรามีอยู่ที่เราไม่ใช้แล้วนำกลับมาทำอะไรได้มั้นนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะงั้นเราเสกกลับดีไหมคะครูตาคะโอ้ครูตาลืมไปว่าครูตาเสกกระดาษมาให้ครูแอร์แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระดาษตรงนี้จงหายไปใช่ไหมคะครูแอร์ใช่ค่ะเดี๋ยวครูตาจะเสกกระดาษนะคะที่อยู่ในมือของครูแอร์นี้ให้หายไปค่ะเด็กๆเตรียมตัวเลยนะคะนับตัวพร้อมกันเลย1 2 3ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อกระดาษเราหายไปแล้วนะคะครูตาเราก็จะนำนะคะกระดาษอย่างอื่นมาให้เด็กๆดูเมื่อสักครู่นี้กระดาษ A4 ใช่ไหมคะที่หายไปเอ๊แล้วต่อไปครูแอร์จะนำกระดาษอะไรมาให้เด็กๆดูคะเรามาเสกพร้อมกันเลยดีไหมคะได้ค่ะนับค่ะ1 2 3โอ้โหมาแล้วค่ะครูตากระดาษมาแล้วเอ๊เป็นรูปอะไรคะเนี่ยเด็กๆเห็นไหมคะคู่กันเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเป
เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหบางคนก็ตอบว่าเป็นซองบ้างเป็นถุงบ้างนะคะครูตาซึ่งกระดาษของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่เด็กๆตอบมานะคะบางคนก็อาจจะนำไปวาดภาพระบายสีบางคนก็นำไปเตะเล่นเป็นลูกบอลนะคะที่สนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ยังสามารถทำเป็นถุงหรือว่าเป็นซองได้แบบนี้อีกนะคะใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเด็กๆอยากทราบหรือยังคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะโอ้โหอยากทราบแล้วค่ะครูตาตอบเสียงดังเลยใช่ค่ะถ้าอยากทราบแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะและสำหรับเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือหุ่นมือหันศา1นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเราแล้วนะคะครูตาแน่นอนนะคะวันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมคะครูแอร์ได้สั่งเด็กๆให้เตรียมอะไรมาคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะโอ้ชูมาให้เราเห็นเลยค่ะครูแอร์อย่าเพิ่งชูขึ้นมานะคะเด็กๆเราก็เก็บของของเรานะคะไว้ใต้โต๊ะก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ทำกิจกรรมนะคะเด็กๆเราจะต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆต้องทำอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะครูตานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1เลยก็คือบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษนะคะเพื่อทำหุ่นมือได้นะคะต่อไปในข้อที่2ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมือได้และในข้อที่3นะคะมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำหุ่นมือด้วยตนเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์ทั้ง3ข้อของเราในวันนี้ค่ะคุณครูแอร์ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราทั้ง3ข้อในวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆปลายทางของครูแอร์นะคะจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งทุกคนเลยใช่ไหมคะครูตาคะใช่แล้วค่ะคุณครูแอร์ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก็จะต้องทราบถึงวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการพับถุงกระดาษนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับอย่างแรกนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือกระดาษสีนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆก็เตรียมมาคนละ1แผ่นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ากระดาษของเรานั้นเหลือนะคะเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนสีกันได้กันกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เราได้ผลงานที่ได้หลากหลายสีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะนอกจากกระดาษสีแล้วยังมีอะไรอีกนะคะนี่เลยค่ะครูตาคะสิ่งที่เด็กๆนั้นขาดไม่ได้นะคะก็คือกรรไกรนะคะซึ่งกรรไกรที่เด็กๆได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมค่ะครูตาขณะที่เด็กๆทำงานนะคะหรือว่ากำลังประดิษฐ์สิ่งของอยู่นั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังนะคะเองค่ะห้ามนำมาเล่นกับเพื่อนนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้านักเรียนหาซื้อกรรไกรที่เป็นปลายมนหรือว่าปลายโค้งได้นะคะเด็กๆก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะไม่อันตรายเท่ากับปลายแหลมแบบนี้นะคะต่อไปมีอะไรอีกคะครูตาสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็คือดินสอนั่นเองค่ะเด็กมีทุกคนแน่นอนในส่วนของดินสอใช่ไหมคะเราก็จะนำมาใช้ร่างแบบของเราใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปมีอะไรอีกนะคะนอกจากดินสอแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดมีไว้สำหรับทำอะไรคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ทราบไปแล้วโอ้โหตอบเสียงดังเลยนะคะใช้สำหรับตีเส้นหรือว่าวัดนะคะค่ะแต่ว่าเอามาตีเพื่อนได้ไหมคะตีเพื่อนไม่ได้ไม่ได้นะคะเป็นการใช้งานที่ผิดประเภทนะคะหลักไม้บรรทัดนั้นเราจะเอามาตีเพื่อนไม่ได้ค่ะลูกค่ะต่อไปนะคะก็จะมีกาวนะคะกาวนั้นมีไว้สำหรับทำอะไรคะเด็กๆตอบดังๆเลยค่ะโอ้โหตอบเสียงดังเลยค่ะครูตาคะไว้สำหรับมาทากระดาษใช่ไหมคะกระดาษให้2ชิ้นให้ยึดติดกันนั่นเองค่ะและกาวนี้ก็จะใช้เฉพาะงานกระดาษเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆได้ทราบถึงวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเราก็จะต้องมารู้จักขั้นตอนการทำกันก่อนนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะเราไปดูในส่วนของขั้นตอนที่1กันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนที่1นะคะเด็กๆก็จะต้องวัดกระดาษนะคะให้ได้ความยาว12นิ้วค่ะแล้วก็ความกว้าง11นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นความกว้างนะคะ11นิ้วและนี่จะเป็นความยาวนะคะ12นิ้วค่ะต่อไปค่ะ
คะคือการใช้กรรไกรในการตัดกระดาษนั่นเองค่ะหลังจากที่เราวัดแล้วนะคะความกว้างและความยาวเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราก็จะทำตำแหน่งเอาไว้นะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่เราวัดนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเพื่อความง่ายนะคะคุณครูปลายทางนั้นอาจจะตัดกระดาษนะคะแบบนี้นะคะให้เป็นแบบให้กับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แจกกระดาษให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆก็อาจจะนำแบบตรงนั้นไปทาบนะคะใช่ค่ะนี่ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะในการพับกระดาษของเรากระดาษแข็งวาดเป็นแบบไว้ก่อนนะคะใช่ค่ะต่อไปนะคะมีขั้นตอนที่3นะคะก็คือใช้กาวนะคะทากระดาษที่ริมกระดาษนะคะครูแอร์ก็จะเลือกทาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะเลือกฝั่งซ้ายก็ได้หรือว่าฝั่งขวาก็ได้นะคะเราก็จะใช้กาวนะคะทาบริเวณริมกระดาษนะคะพอเราทาเสร็จนะคะเราก็จะพับกระดาษเข้าหากันค่ะด้านข้างสองข้างนะคะนำมาพับเข้าหากันนั่นเองค่ะตรงจบกันที่ตรงรอยกาวที่เราทาเอาไว้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะวัดกระดาษค่ะจากด้านล่างขึ้นมา3นิ้วนะคะทั้ง2ด้านโดยใช้ดินสอนะคะจุดตำแหน่งไว้ก่อนค่ะดังภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเราก็จะวัดกระดาษนะคะขึ้นมา3นิ้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอนะคะในการมาร์กจุดไว้ค่ะทําเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะจากนั้นเราจะพับมุมกระดาษทั้ง2ข้างเข้าหากันดังรูปภาพนี้เลยนะคะเด็กๆนี่นะคะก็เป็นภาพกระดาษที่พับออกมาแล้วนะคะจะนำมุมทั้งสองข้างนะคะพับเข้าหากันนะคะก็จะได้ดังรูปภาพที่เด็กๆได้เห็นอยู่นะคะครูแอร์อธิบายแบบนี้นะคะเด็กๆก็คงจะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวก็จะมีวิธีการสาธิตให้เด็กๆดูนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราพับมุมเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะทากาวนะคะแล้วก็พับกระดาษจากด้านบนนะคะลงมาปิดทับด้านล่างนะคะดังภาพที่เด็กๆได้เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะครูแอร์ก็จะทากาวก่อนหลังจากนั้นเราก็จะนำกระดาษด้านบนนะคะพับลงมาทบกันแบบนี้นะคะก็จะได้ดังรูปภาพที่เด็กๆได้เห็นนะคะขั้นตอนของเรานั้นอาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะคะครูตาคะเดี๋ยวจะบอกว่าเด็กๆเห็นการสาธิตแล้วเด็กๆจะทำได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราทำทุกอย่างทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ถุงกระดาษนะคะที่เราจะทำกันในวันนี้เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆอยากทำหรือยังเอ่ยถ้าอยากทำแล้วนะคะเราก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมกันเลยค่ะต่อไปมาดูบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะนักเรียนจะต้องชมการสาธิตนะคะการพับถุงกระดาษเพื่อทำเป็นหุ่นมือนะคะจากนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมือค่ะค่ะในส่วนบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูจะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะและวัดประเมินผลและให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะใครที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์มานะคะคุณครูปลายทางนั้นสามารถให้ดาวเด็กๆได้เลยนะคะคนละ3ดาวนั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วนะคะเราก็ไปชมการสาธิตจากครูแอร์และครูตากันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆก็คือขั้นตอนการสาธิตการพับถุงกระดาษของเรานะคะซึ่งวันนี้ครูแอร์และครูตานะคะมาชวนเด็กๆมาพับกระดาษนอกสถานที่นั่นเองนะคะและในการพับกระดาษของเรานั้นนะคะเด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการพับนะคะขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะต้องวัดกระดาษก่อนค่ะขั้นตอนที่1เลยเราจะวัดนะคะกระดาษเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูแอบบอกไปก็คือขนาดความยาวนะคะ12นิ้วนะคะและความกว้าง11นิ้วค่ะจากนั้นเมื่อเราวัดได้แล้วนะคะทำรอยนะคะขีดให้เรียบร้อยเลยจากนั้นเราก็จะตัดกระดาษค่ะนะคะตัดกระดาษออกเลยตามเส้นที่เราวัดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆใช้กรรไกรนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะค่อยๆตัดนะคะในระหว่างที่เราตัดเราต้องดูความปลอดภัยด้วยนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยดูเด็กในช่วงขั้นตอนของการใช้กรรไกรตัดกระดาษด้วยนะคะ
เด็กๆอาจจะสงสัยนะคะว่ากรรไกรของเรานั้นมีลักษณะที่ใหญ่นะคะซึ่งที่เราเลือกลักษณะใหญ่ในวันนี้ก็คือให้เหมาะสมกับครูตานะคะถ้าเป็นกรณีของเด็กๆนะคะก็อาจจะใช้กรรไกรเล็กแบบนี้นะคะในการตัดกระดาษค่ะและนี่ก็คือกระดาษที่เราตัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะครูแอร์แล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะครูตาคะจะได้ความยาวนะคะ12นิ้วและความกว้าง11นิ้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวางกระดาษนะคะลงมาแบบนี้ค่ะครูตาและที่สิ่งสำคัญนะคะเราก็จะต้องใช้กาวค่ะครูตาคะเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กาวในการทากระดาษของเราค่ะวิธีการทากาวนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะเราอาจจะใช้นิ้วของเรานะคะจิ้มกาวแล้วก็มาทาก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้หลอดกาแฟนะคะหรือว่าเป็นไม้ก็ได้ใช่ไหมคะไอศกรีมที่เด็กๆรับประทานกันนะคะที่เด็กๆทานแล้วเด็กๆทิ้งเราเก็บมาได้ค่ะทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็นำมาใช้ในการที่จะป้ายกาวนั่นเองค่ะค่ะเพื่อไม่ให้มือหรือนิ้วของเรานั้นสกปรกแล้วก็ติดกาวด้วยนะคะพอเวลาเรามาทำชิ้นงานแล้วมันก็จะเลอะเทอะค่ะครูแอร์ใช่ค่ะเด็กๆของเรานั้นอาจจะหาหลอดกาแฟหรือว่าไม้ลูกชิ้นไม่ได้นะคะครูแอร์ก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการใช้กระดาษค่ะกระดาษของเรานะคะเป็นเศษกระดาษที่เหลือแบบนี้นะคะเราก็นำมาตัดค่ะตัดขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราก็พับค่ะอ๋อเอานำมาพับเพื่อจะทำเป็นสำหรับไม้แต้มกาวใช่ค่ะครูตาอันนี้คือเศษกระดาษที่เด็กๆมีอยู่แล้วใช่ไหมคะในกรณีที่เด็กๆไม่มีไม้นะคะที่จะมาป้ายกาวนะคะเราก็สามารถใช้เศษกระดาษได้เลยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่กาวของเรานะคะนี่ครูแกขอเก็บกระดาษก่อนนะคะเด็กๆครูตาจะถนัดใช้อะไรดีคะวันนี้จะใช้กระดาษเหมือนครูแอร์หรือว่าครูตาจะใช้นิ้วคะวันนี้ครูตาขอใช้เป็นหลอดใช่ไหมคะเพราะว่าเราเตรียมหลอดมานะคะครูแอร์จะเลือกใช้กระดาษนะคะจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาทาที่ขอบกระดาษของเรานะคะเวลาทากาวนะคะเด็กๆเราก็ทาทีละน้อยนะคะถ้าเราทาเยอะก็อาจจะทำให้กระดาษของเรานั้นขาดได้นะคะแต่ทีละนิดๆนะคะเด็กๆแล้วค่อยเกลี่ยกาวนะคะเราจะทาตรงความกว้างใช่ไหมคะครูตาคะความกว้างของกระดาษด้านกว้างนะคะทาลงไปเลยค่ะใช้กาวเพียงเล็กน้อยนะคะเด็กๆไม่ต้องใช้กาวเยอะนะคะเพราะถ้าเด็กๆใช้กาวเยอะนะคะกระดาษของเราอาจจะขาดได้นั่นเองค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะลูกครูตาทาเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูแอร์หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับกระดาษให้มาอยู่ในจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ากึ่งกลางหรือยังถ้าอยู่บริเวณกึ่งกลางแล้วนะคะเราก็จะใช้มือของเรานั้นรีดค่ะและเราก็จะนำฝั่งที่เราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทบเข้ามาค่ะให้ทับเพียงเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเมื่อเราทากาวกับกระดาษนั้นติดกันแล้วนะคะเราก็ใช้มือของเรานะคะกดอีกด้านหนึ่งให้เรียบแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูแอร์ครูตาได้หรือยังคะได้แล้วค่ะถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะวัดกระดาษจากด้านล่างขึ้นมานะคะ3นิ้วค่ะแล้วเราก็ใช้ดินสอนะคะแบบนี้นะคะเราก็ใช้ดินสอค่ะมาร์กจุดไว้ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังทำเช่นเดียวกันเลยนะคะสองด้านใช่ไหมใช่ค่ะมาร์กจุดค่ะครูตาทำด้วยนะคะได้ค่ะด้านหน้าและด้านหลังหลังจากนั้นนะคะก็จะมีรอยดินสออยู่นะคะครูแอร์ก็จะพับกระดาษจากด้านล่างขึ้นไปเลยค่ะ
แล้วก็ใช้มือนะคะกดรีดกระดาษให้เรียบนะคะครูแอร์จะทำอย่างช้าๆนะคะเดี๋ยวรอไปพร้อมกันกับครูตานะคะได้แล้วค่ะครูแอร์เมื่อครูตาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลี่กระดาษออกมาค่ะครูตาโดยการใช้มือของเรานะคะสอดไปแบบนี้หลังจากนั้นค่ะใช้มือด้านซ้ายนะคะดันสั่นทบตรงนี้นะคะดันเข้ามาเลยค่ะดันตรงมุมนะคะใช่ค่ะทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างมุมของกระดาษทั้งสองข้างที่เราพับเอาไว้แล้วสักครู่นี้นะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะกดลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ากระดาษของเรานั้นอาจจะฉีกขาดได้นะคะใช้มือนะคะกดเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรอยที่ครูแอร์เขียนมาร์กไว้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะใช้ยางลบนะคะลบออกให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ได้ยังคะครูตาได้หรือยังได้แล้วค่ะแล้วก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเห็นเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ไหมคะเส้นที่เป็นรอยพับตรงนี้ค่ะเราก็จะพับกระดาษด้านล่างนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะให้เลยเส้นไปสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะเพราะว่าการพับกระดาษของเรานั้นนะคะมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆค่อยๆทำไปนะคะครูตาได้หรือยังคะได้แล้วค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะใช้กาวเหมือนเดิมค่ะมาทานะคะบริเวณกระดาษที่เราพับขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะทาไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครูตาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำกระดาษนะคะที่เหลืออยู่ด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะพับมาให้ถึงส่วนตรงนี้เลยนะคะส่วนที่อยู่ล่างสุดของกระดาษนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกดลงไปค่ะถ้าเรารู้สึกว่ากระดาษของเรายังไม่ติดสนิทดีนะคะเราก็ทากาวอีกรอบค่ะในขั้นตอนของการพับกระดาษนี้นะคะเด็กๆครูตามีเคล็ดลับค่ะทุกครั้งที่เราพับกระดาษนะคะเราควรวางกระดาษไว้ที่บนโต๊ะนะคะเราไม่ควรที่จะยกขึ้นมาพับนะคะเพราะว่าอะไรคะทำไมเราถึงไม่ยกขึ้นมาพับเพราะว่าถ้าเกิดหนูยกขึ้นมาพับนะคะหนูอาจจะใช้งานชิ้นงานที่บิดรูปนะคะบิดรูปทรงนะคะเพราะนั้นการพับกระดาษทุกครั้งเราควรจะวางในพื้นที่เรียบที่อยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะครูตาเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ถ้าเสร็จแล้วลองมาโชว์ให้กับเด็กๆปลายทางของเราได้ดูดีไหมคะค่ะเราใส่ให้ดูเลยค่ะครูตาคะอันนี้ก็คือถุงมือที่เราสองคนนั้นทำได้นะคะเขาอย่างนี้ไหมคะครูแอร์เดี๋ยวนะคะของครูแอร์ใส่ไม่ได้อ่ะแบบนี้ค่ะนี่นั่นเองน่ารักไหมคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการพับถุงกระดาษของเราใช่ไหมคะคุณตาคะยังเป็นถุงเฉยๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ยังเป็นถุงเฉยๆนะคะยังเป็นถุงเปล่ายังไม่มีรูปร่างหน้าตาใช่ไหมคะให้เด็กๆทำในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะเด็กๆปลายทางอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะThank you.
ำหรับขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็คือขั้นตอนการสาธิตการพับถุงกระดาษของเรานะคะซึ่งวันนี้ครูแอร์และครูตานะคะมาชวนเด็กๆมาพับกระดาษนอกสถานที่นั่นเองนะคะและในการพับกระดาษของเรานั้นนะคะเด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการพับนะคะขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะต้องวัดกระดาษก่อนค่ะขั้นตอนหนึ่งเลยเราจะวัดนะคะกระดาษเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูแอร์บอกไปก็คือขนาดความยาวนะคะ12นิ้วนะคะและความกว้าง11นิ้วค่ะจากนั้นเมื่อเราวัดได้แล้วนะคะทำรอยนะคะขีดให้เรียบร้อยเลยจากนั้นเราก็จะตัดกระดาษค่ะนะคะตัดกระดาษออกเลยตามเส้นที่เราวัดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆใช้กรรไกรนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะค่อยๆตัดนะคะในระหว่างที่เราตัดเราต้องดูความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วรบกวนครูปลายทางช่วยดูเด็กในช่วงขั้นตอนของการใช้กรรไกรตัดกระดาษด้วยนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยนะคะว่ากรรไกรของเรานั้นมีลักษณะที่ใหญ่นะคะซึ่งที่เราเลือกลักษณะใหญ่ในวันนี้ก็คือให้เหมาะสมกับครูตานะคะถ้าเป็นกรณีของเด็กๆนะคะก็อาจจะใช้กรรไกรเล็กแบบนี้นะคะในการตัดกระดาษค่ะและนี่ก็คือกระดาษที่เราตัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะครูแอร์แล้วก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะครูตาคะจะได้ความยาวนะคะ12นิ้วและความกว้าง11นิ้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวางกระดาษนะคะลงมาแบบนี้ค่ะครูตาและที่สิ่งสำคัญนะคะเราก็จะต้องใช้กาวค่ะครูตาคะเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กาวในการทากระดาษของเราค่ะวิธีการทากาวนะคะก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะเราอาจจะใช้นิ้วของเรานะคะจิ้มกาวแล้วก็มาทาก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้หลอดกาแฟนะคะหรือว่าเป็นไม้ก็ได้ใช่ไหมคะไอศกรีมที่เด็กๆรับประทานกันนะคะที่เด็กๆทานแล้วเด็กๆทิ้งเราเก็บมาได้ค่ะทำความสะอาดไปนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็นำมาใช้ในการที่จะป้ายกาวนั่นเองค่ะค่ะเพื่อไม่ให้มือหรือนิ้วของเรานั้นสกปรกแล้วก็ติดกาวด้วยนะคะพอเวลาเรามาทำชิ้นงานแล้วมันก็จะเลอะเทอะค่ะครูแอร์ใช่ค่ะเด็กๆของเรานั้นอาจจะหาหลอดกาแฟหรือว่าไม้ลูกชิ้นไม่ได้นะคะครูแอร์ก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการใช้กระดาษค่ะกระดาษของเรานะคะเป็นเศษกระดาษที่เหลือแบบนี้นะคะเราก็นำมาตัดค่ะตัดขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราก็พับค่ะอ๋อเอานำมาพับเพื่อจะทำเป็นสำหรับไม้แป้งกาวแล้วค่ะครูตาอันนี้คือเศษกระดาษที่เด็กๆมีอยู่แล้วใช่ไหมคะในกรณีที่เด็กๆไม่มีไม้นะคะที่จะมาป้ายกาวนะคะเราก็สามารถใช้เศษกระดาษได้เลยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่กาวของเรานะคะนี่ครูแกขอเก็บกระดาษก่อนนะคะเด็กๆครูตาจะถนัดใช้อะไรดีคะวันนี้จะใช้กระดาษเหมือนครูแอร์หรือว่าครูตาจะใช้นิ้วคะวันนี้ครูตาขอใช้เป็นหลอดใช่ไหมคะเพราะว่าเราเตรียมหลอดมานะคะครูแอร์จะเลือกใช้กระดาษนะคะจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาทาที่ขอบกระดาษของเรานะคะเวลาทากาวนะคะเด็กๆเราก็ทาทีละน้อยนะคะถ้าเราทาเยอะก็อาจจะทำให้กระดาษของเรานั้นขาดได้นะคะแต่ทีละนิดๆนะคะเด็กๆแล้วค่อยเกลี่ยกาวนะคะเราจะทาตรงความกว้างใช่ไหมคะครูตาคะความกว้างของกระดาษด้านกว้างนะคะทาลงไปเลยค่ะใช้กาวเพียงเล็กน้อยนะคะเด็กๆไม่ต้องใช้กาวเยอะนะคะเพราะถ้าเด็กๆใช้กาวเยอะนะคะกระดาษของเราอาจจะขาดได้นั่นเองค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะลูกครูตาทาเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูแอร์หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับกระดาษให้มาอยู่ในจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ากึ่งกลางหรือยังถ้าอยู่บริเวณกึ่งกลางแล้วนะคะเราก็จะใช้มือของเรานั้นรีดค่ะ
และเราก็จะนำฝั่งที่เราทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทบเข้ามาค่ะให้ทับเพียงเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเมื่อเราทากาวกับกระดาษนั้นติดกันแล้วนะคะเราก็ใช้มือของเรานะคะกดอีกด้านหนึ่งให้เรียบแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูแอร์คุณตาได้หรือยังคะได้แล้วค่ะถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะวัดกระดาษจากด้านล่างขึ้นมานะคะ3นิ้วค่ะแล้วเราก็ใช้ดินสอนะคะแบบนี้นะคะเราก็ใช้ดินสอค่ะมาร์กจุดไว้ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังทำเช่นเดียวกันเลยนะคะสองด้านใช่ไหมใช่ค่ะมาร์กจุดค่ะตัวตาทำด้วยนะคะได้ค่ะด้านหน้าและด้านหลังหลังจากนั้นนะคะก็จะมีรอยดินสออยู่นะคะครูแอร์ก็จะพับกระดาษจากด้านล่างขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะกดรีดกระดาษให้เรียบนะคะครูแอร์จะทำอย่างช้าๆนะคะเดี๋ยวรอไปพร้อมกันกับครูตานะคะได้แล้วค่ะครูแอร์เมื่อครูตาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลี่กระดาษออกมาค่ะครูตาโดยการใช้มือของเรานะคะสอดไปแบบนี้หลังจากนั้นค่ะใช้มือด้านซ้ายนะคะดันสั่นทบตรงนี้นะคะดันเข้ามาเลยค่ะดันตรงมุมนะคะใช่ค่ะทั้งสองข้างเลยมุมของกระดาษทั้งสองข้างที่เราพับเอาไว้สักครู่นี้นะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะกดลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ากระดาษของเรานั้นอาจจะฉีกขาดได้นะคะใช้มือนะคะกดเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรอยที่ครูแอร์เขียนมาร์กไว้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะใช้ยางลบนะคะลบออกให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ได้ยังคะครูตาได้หรือยังได้แล้วค่ะเราก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเห็นเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ไหมคะเส้นที่เป็นรอยพับตรงนี้ค่ะเราก็จะพับกระดาษด้านล่างนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะให้เลยเส้นไปสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะเพราะว่าการพับกระดาษของเรานั้นนะคะมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆค่อยๆทำไปนะคะครูตาได้หรือยังคะได้แล้วค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะใช้กาวเหมือนเดิมค่ะมาทานะคะบริเวณกระดาษที่เราพับขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะทาไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครูตาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำกระดาษนะคะที่เหลืออยู่ด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะพับมาให้ถึงส่วนตรงนี้เลยนะคะส่วนที่อยู่ล่างสุดของกระดาษนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกดลงไปค่ะถ้าเรารู้สึกว่ากระดาษของเรายังไม่ติดสนิทดีนะคะเราก็ทากาวอีกรอบค่ะในขั้นตอนของการพับกระดาษนี้นะคะเด็กๆครูตามีเคล็ดลับค่ะทุกครั้งที่เราพับกระดาษนะคะเราควรวางกระดาษไว้ที่บนโต๊ะนะคะเราไม่ควรที่จะยกขึ้นมาพับนะคะเพราะว่าอะไรคะทำไมเราถึงไม่ยกขึ้นมาพับเพราะว่าถ้าเกิดหนูยกขึ้นมาพับนะคะหนูอาจจะใช้งานชิ้นงานที่บิดรูปนะคะบิดรูปทรงนะคะเพราะฉะนั้นการพับกระดาษทุกครั้งเราควรจะวางในพื้นที่เรียบที่อยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะครูตาเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะคุณครูถ้าเสร็จแล้วลองมาโชว์ให้กับเด็กๆปลายทางของเราได้ดูดีไหมคะค่ะเราใส่ให้ดูเลยค่ะครูตาคะอันนี้ก็คือถุงมือที่เราสองคนนั้นทำได้นะคะใช่อย่างนี้ไหมคะครูแอร์อย่านะคะของครูแอร์ใส่ไม่ได้อ่ะ
แบบนี้ค่ะน่ารักไหมคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการพับถุงกระดาษของเราใช่ไหมคะคุณตาคะยังเป็นถุงเฉยๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ยังเป็นถุงเฉยๆนะคะยังเป็นถุงเปล่ายังไม่มีรูปร่างหน้าตาใช่ไหมคะให้เด็กๆทำในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะเด็กๆปลายทางอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆพับถุงกระดาษกันไปแล้วนะคะทำเสร็จไหมเอ่ยสนุกสนานกันเลยค่ะครูแอร์เอามาโชว์กันใหญ่เลยค่ะตอนนี้เด็กๆของเรายังเข้าที่ไม่เรียบร้อยนะคะครูตาเรามาเช็คเสียงกันก่อนดีไหมคะเอาละค่ะเรามาเช็คเสียงโดยวิธีอะไรดีหน้าวันนี้ครูตาวิธีอะไรดีคะอันนี้แล้วแต่ครูแอร์เลยค่ะแล้วแต่ครูแอร์ใช่ไหมคะถ้าครูแอร์ถามว่าเด็กๆพร้อมที่จะสรุปบทเรียนหรือยังให้เด็กๆทำท่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นนะคะนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นโอ้โหเด็กๆของเรานั้นเก่งจริงๆเลยนะคะตอนนี้เด็กๆของเรานั้นพร้อมแล้วค่ะครูตาคะเรามาสรุปบทเรียนกันเลยนะคะได้ค่ะครูแอร์ค่ะการพับถุงกระดาษเพื่อทำหุ่นมือได้ด้วยตนเองเป็นการรู้จักนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองด้วยนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นเด็กๆก็พบเห็นกระดาษกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งกระดาษที่เด็กๆได้พับกันในวันนี้นะคะก็จะนำกลับมาอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าครูแอร์ไม่อนุญาตให้เด็กๆเอาถุงกระดาษนั้นกลับบ้านนะคะครูแอร์จะให้เด็กๆนั้นเอาถุงกระดาษนะคะไปฝากไว้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางไว้ก่อนนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ในชั่วโมงต่อไปใช่ไหมคะครูแอร์แต่ว่าเด็กๆนั้นจะต้องเขียนชื่อด้วยใช่ไหมคะครูตาคะเขียนชื่อนามสกุลติดถุงกระดาษของเด็กๆให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะนำกระดาษที่เราพับอยู่นะคะไปสับเปลี่ยนกันนะคะฉะนั้นแสดงความเป็นเจ้าของให้เรียบร้อยนะคะและในชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะไปดูกันเลยนะคะในเรื่องของหุ่นมือหันษา2นะคะอย่างที่ครูแอร์บอกไปนะคะถุงกระดาษที่เราพับกันในวันนี้นะคะเด็กๆเอาไปฝากไว้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเมื่อชั่วโมงถัดไปนะคะเราก็จะนำกระดาษกลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะ1เลยค่ะคือกระดาษสีนะคะ2กรรไกร3ไม้บรรทัด4ดินสอ5กาว6สีเมจิกค่ะและ7ดินสอสีนะคะในส่วนไม้บรรทัดดินสอแล้วก็ดินสอสีนะคะเด็กๆของเรานั้นก็อาจจะมีมาอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือเด็กๆแค่เตรียมกระดาษสีนะคะกรรไกรแล้วก็กาวสีเมจิกมาเพิ่มเท่านั้นนะคะซึ่งกระดาษที่เด็กๆทำเหลือในชั่วโมงนี้นะคะก็สามารถนำกลับมาในชั่วโมงต่อไปได้ค่ะใช่ค่ะใช้ในชั่วโมงต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรานั้นก็หมดลงอีกแล้วนะคะเด็กๆครูแอร์และครูตาต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย